อยากรู้ว่าชาวสิงคโปร์เขามองประเทศไทยอย่างไรกันบ้างผมเคยคุยกับชาวสิงคโปร์จริงๆในเรื่องที่พวกเขาติดอันดับโลกต่างๆแต่คำตอบที่ได้ก็คือเขาไม่เห็นด้วยเลยที่สิงคโปร์จะไปติดอันดับอะไรแบบนั้นเช่นเรื่องของการศึกษาที่บอกว่าสิงคโปร์ดีสุดท็อปๆของโลกเลยมันก็จริงนะเพราะว่าทั้งเกาะมันมีสถานศึกษาแค่ไม่กี่ที่มีนักเรียนนักศึกษาแค่นิดเดียวเองค่าเฉลี่ยมันก็เลยออกมาสูงเพราะไม่มีเด็กต่างจังหวัดหรือว่าเด็กที่เข้าไม่ถึงการศึกษามาเฉลี่ยด้วยคนสิงคโปร์เขาเกิดมาท่ามกลางความซีเรียสนะบ้านเดี่ยวก็ไม่มีมีแต่เป็นคอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เพราะพื้นที่มันไม่มีพื้นที่น้อยมากๆที่ดินทั้งเกาะก็เป็นของรัฐเขาอิจฉาประเทศไทยมากๆเลยรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยในแถบนี้ที่มีแผ่นดินเยอะๆมีบ้านนอกมีชนบทมีธรรมชาติมีที่เที่ยวตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เพราะสิงคโปร์เขาไม่มีนั่งรถแป๊บเดียวมันก็สุดเกาะแล้วเขาไม่มีที่ไหนให้ไปนะหมายถึงวัฒนธรรมประเทศของเขานอกจากจะได้อยู่ในเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยกรอบและกฎเกณฑ์ต่างๆคนไทย 99.99% อาจจะมองว่าสิงคโปร์รวยพัฒนาแต่กับการชาวสิงคโปร์เองเขาไม่เคยเป่าประกาศเรื่องนี้โฆษณาตัวเองว่าตัวเองเจ๋งเจริญใดๆเลยเขารู้สึกว่ามันเฉยๆด้วยซ้ำไปมาดูความคิดเห็นอื่นที่เข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างครับความคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่ามันก็จริงนะสิงคโปร์เขาอยากมีแผ่นดินเยอะๆแหละผู้คนที่นั่นเขาอยากมีต่างจังหวัดเหมือนกันมีหลายๆเมืองรับรองว่าตัวเลขของสิงคโปร์เองก็อาจจะไม่สูงในด้านต่างๆรวมไปถึงเรื่องของรายได้ต่อหัวด้วยก็อาจจะมีผลมากๆในขณะที่บางความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าผมเคยติดต่อด้านงานการค้าชาวสิงคโปร์บางคนเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่เมืองไทยอยากมีบ้านพื้นที่กว้างๆบ้างเพราะมันก็เป็นโอกาสของเขาที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการที่ไทยก็เปิดกว้างมากๆเลยสำหรับคนที่อยากเข้าไปทำงานอยู่ที่นู่นหากคุณไม่ได้มีรายได้ดีคุณจะเครียดมากๆหมายถึงอยู่ที่สิงคโปร์นะในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าผมรู้สึกอิจฉาคนไทยที่ดินสวยกว้างใหญ่ไพศาลหากินพืชผักปลาได้แล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนหาอยู่เพื่อพื้นที่เล็กๆในขณะที่บางท่านก็เล่าว่าเคยทำงานกับคนสิงคโปร์ไปที่ออฟฟิศบริษัทแม่ปีนึงหลายครั้งสำหรับผมเขาดูทำงานกันหนักมากๆเลยแล้วก็เยอะมากๆเขาไม่มีโอกาสที่จะได้พื้นที่ในการสร้างบ้านเยอะอะไรขนาดนั้นเขาทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากมายผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยเมื่อเทียบกับการอยู่เมืองไทยการที่เขาทำงานหนักกันอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคิดว่าตัวเองทำงานหนักแต่อย่างใดนะเพราะสังคมการทำงานในสิงคโปร์มันหนักกว่าที่เมืองไทยมากๆคือทุกคนขยันเหมือนกันหมดไปเลยถ้าคุณช้ากว่าคนอื่นคนอื่นก็ก้าวนำคุณไปเรื่อยๆแต่ที่เมืองไทยยังไงก็สบายกว่าความคิดต่อมาครับก็บอกว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวสิงคโปร์เยอะอยู่นะอยู่ที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าชอบเมืองไทยในขณะที่บางท่านก็ให้ความคิดเห็นประสบการณ์อีกมุมมองนึงนะครับเขาบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอคนชาตินี้มาคนสิงคโปร์นะผมไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าเขาจะอิจฉาเมืองไทยเขามองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนช้อปปิ้งแค่นั้นแต่สำหรับการทำงานสังคมการทำงานที่แบบว่าสมบูรณ์แบบสุดๆเขายกให้กับสิงคโปร์บ้านเขามากกว่าแต่ถ้าให้เขาเลือกมาอยู่เมืองไทยนะถ้าให้พักผ่อนอยู่สบายๆเฉยๆเขาก็เลือกแต่ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าเรื่องของหน้าที่การงานเขาคงจะอยู่ที่สิงคโปร์เหมือนเดิมแล้วแหละดูเหมือนกับว่าเขาชอบอะไรที่เป็นฝรั่งด้วยแล้วก็พยายามที่จะ go enter พยายามไม่เห็นว่าเขาทัดเทียมกับฝรั่งได้มากกว่าแต่จริงๆเขาก็รู้ดีนะชาวสิงคโปร์ว่าประเทศสิงคโปร์เขาเองไม่ได้มีรากเหง้าวัฒนธรรมอะไรเมื่อเทียบกับไทยชีวิตมีแต่กรอบและก็ความเครียดจากนั้นก็มีคำถามถัดมาที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าสมมติว่าสิงคโปร์ใหญ่เท่าประเทศไทยเลยเนี่ยความเจริญจะพอๆกับไทยไหมหรือว่ามากกว่าไทยในปัจจุบันไหมนะครับถ้าสมมติมีแผ่นดินเท่าประเทศไทยเลยแล้วกันโดยเขาก็บอกว่าดูจากตัวนี้เหมือนกับว่าเนื้อที่สิงคโปร์จะเล็กกว่ากรุงเทพซะอีกนะถ้าสิงคโปร์ใหญ่กว่านี้จะเจริญเป็นมหาอำนาจได้ไหมเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าสิงคโปร์จะเจริญเพราะเล็กแล้วก็บริหารง่ายหรือเปล่าแต่ก็แลกกับทรัพยากรมาดูความคิดเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าถ้าสิงคโปร์กว้างใหญ่มีที่ดินดีน้ำดีบรรพบุรุษของเขาอาจจะเลือกทำการเกษตรก็ได้นะผมคิดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กทรัพยากรน้อยเขาก็เลยต้องคิดหาทางพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจะมาเป็นรูปแบบในปัจจุบันนี่ไงมนุษย์เรามักดิ้นรนเอาตัวรอดและพัฒนาขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่จำกัดตามสัญชาตญาณอยู่แล้วสิงคโปร์เขาก็มาถูกทางและก็ทำได้ดีด้วยและก็เพราะว่ามีประชากรน้อยนโยบายมาตรการต่างๆที่ใช้ควบคุมก็เห็นผลได้ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยในขณะที่ความคิดเห็นตาบาก็บอกว่าถ้าอยู่ทำเลเดิมแต่พื้นที่ใหญ่ขึ้นต้องดูด้วยนะครับว่าประชากรแค่ไหนถ้าประชากรเยอะเท่าไทยนี่ความเจริญคงไม่ทั่วถึงเท่าไหร่และด้วยจำนวนคนที่มากก็อาจจะทำให้รายได้ของประชาชนในปัจจุบันไม่เท่าปัจจุบันนี้แน่นอนถ้าประชากรเท่าเดิมก็น่าจะรวยขึ้นกว่าปัจจุบันนิดหน่อยแต่ก็คงสูงขึ้นได้ไม่มากมายเพราะติดปัญหาเรื่องของประชากรและก็แรงงานน้อย
นอกจากนั้นก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยว่ามีคนเก่งเข้ามาเป็นผู้นำไหมทีนี้พอมีพื้นที่ก็อาจจะดิ้นรนอะไรต่างๆน้อยลงด้วยเนื่องจากสิงคโปร์มีพื้นที่น้อยทำให้ปัจจุบันเขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างเต็มที่ความคิดต่อมาครับก็บอกว่าโมเดลแบบนี้ความเจริญก็คงเหมือนไต้หวันฮ่องกงหรือไม่ก็เป็นประเทศคนจีนที่ค้าขายเก่งเหมือนเดิมแหละครับในขณะที่ความคิดต่อมาก็บอกว่าอาสมมติยกมาเป็นเงิน1ล้านละกันใช้พัฒนาพื้นที่1ไร่กับพัฒนาพื้นที่พันไร่มันก็ต่างกันเยอะนะครับอีกอย่างพื้นที่เยอะมักจะมีการกระจายตัวของประชากรเยอะตามไปด้วยทำถนน1สายยาว5กิโลเมตรปักเสาไปเสาโทรเลขเดินท่อประปาไปหากพื้นที่น้อยต้องอยู่กันกระจุกเป็นสังคมเมืองก็บริหารคนได้เป็นพันๆไม่กี่ปีก็คุ้มทุนแล้วหากพื้นที่เยอะก็ต้องอยู่กันเป็นชนบทบริการคนได้แค่100คนเองมั้งอย่าว่าแต่ทำกำไรเลยเอาแค่ให้คุ้มทุนก็ยังทำได้ยากแถมยังต้องมีการบำรุงรักษาอะไรต่างๆอีกดังนั้นถ้าคิดในแง่นี้ประเทศไทยก็ถือว่าพัฒนาได้ไม่เร็วนักนะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ในเวอร์ชันที่มีแผ่นดินใหญ่ๆเหมือนกันยกเว้นจะใช้ระบบสังคมเมืองตั้งแต่ต้นเลยก็คือรัฐสั่งให้ตั้งเมืองอยู่รวมกันไปเลยไม่กี่เมืองหรือไม่ก็มีเอกชนรายใหญ่ถือครองที่ดินไม่กี่เจ้าคนที่เหลือต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือก็เป็นลูกจ้างของแลนด์ลอร์ดไปทำให้กลายเป็นสังคมเมืองได้ก็จะประหยัดค่าโครงสร้างพื้นฐานได้ดีมากๆความเจริญก็เข้าถึงได้ง่ายโดยเขาก็พูดส่งท้ายนะครับว่าอีกอย่างก็คือโดยนิสัยคนจีนของสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์นะสำหรับเขาให้เวลาน้อยเขาจะทำจุดด้อยเป็นจุดเด่นได้หมดเลยอันนี้คือสำคัญจริงๆต่อที่ความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็บอกว่าหลายๆคนควรจะลืมไปแล้วว่าสิงคโปร์เดิมทีเคยรวมกับมาเลเซียก่อนจะแยกเป็นประเทศในภายหลังตอนรวมกันเป็นประเทศอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วในหนาว่าก็ไม่ได้พัฒนาหนีห่างจากไทยในตอนนั้นมากดีที่สิงคโปร์ตอนแบ่งประเทศออกมาก็ในเมื่อทำเลที่ตั้งดีเรือข้อนโลกก็ต้องผ่านที่นี่จะค้าขายอะไรก็ง่ายฝรั่งอังกฤษอ่านการไกลในเมื่อตอนนี้เงินไม่ขาดมือซะแล้วก็ประชากรก็น้อยควบคุมง่ายส่งเสริมการศึกษาได้ง่ายมันก็ต้องมีคุณภาพสูงสิครับเด็กเกิดใหม่มันก็มีมากแค่ไหนแค่นั้นลองคิดดูว่าถ้าคนสิงคโปร์มาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจะค้าขายอะไรล่ะครับบางก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไทยในปัจจุบันไหมนะแต่ก็คงจะแย่กว่าสิงคโปร์ในปัจจุบันเพราะสิงคโปร์ได้จุดเด่นมาที่ตำแหน่งที่ตั้งอย่างเดียวเลยถ้าขยายขนาดพื้นที่ขึ้นแต่เศรษฐกิจยังเท่าเดิมมันก็ต้องกระจายการพัฒนาออกไปพื้นที่ด้านนอกเงินพัฒนาต่อพื้นที่ต่อจำนวนคนคงน้อยลงกว่าสิงคโปร์ที่มีขนาดเล็กในขณะที่บางท่านครับก็วิเคราะห์ว่าจากเงื่อนไขที่ยกมาเนี่ยถ้าเพิ่มพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าต้องย้ายทำเลนะรับรองว่าสิงคโปร์จะน่ากลัวยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้พื้นที่แค่นี้ทรัพยากรจำกัดหลายอย่างต้องพึ่งพาต่างชาติแต่ถ้าได้พื้นที่เพิ่มเท่าไทยนี่สบายเลยกองทัพก็ไม่ต้องกระจัดกระจายฝากตามประเทศอื่นๆพื้นที่ฝึกทหารก็มีเพียบท่าเรือก็มีอีกเพิ่มอีกมากโขเลยทรัพยากรหลายๆอย่างก็ไปจำเป็นต้องพึ่งกับมาเลเซียทำเลดีอยู่แล้วแถมมีอาณาเขตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะได้ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้นอีกนอกจากจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วอาจจะเป็นมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคนี้ได้อย่างสบายในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าถ้าสิงคโปร์สมมติว่ารวมกับมาเลย์ตอนนี้เลยนะสิงคโปร์อาจจะจนลงทันทีเพราะงบจะหมดไปกับการพัฒนาประชากรที่เพิ่มขึ้นและสิงคโปร์การที่เป็นสิงคโปร์ที่ยอดเยี่ยมในอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าการค้าขายมันสะดวกทำเลดีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักถึงได้เจริญเร็วในขณะที่บางท่านก็วิเคราะห์ไว้สั้นๆ นะครับว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่องเดินเรือเนี่ยสิงคโปร์อาจจะเกมเลยก็ได้นะครับลูกพี่อาจจะไม่เลี้ยวแลก่อนยุคนั้นสิงคโปร์อาจจะจนเลยก็ได้แต่ขณะที่ความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่รู้นะแต่ประเทศไหนที่มีคนประเภทนี้เยอะไล่มาเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่มันคอมมอนกันคือประเทศเหล่านี้เขามีวิธีคิดที่แตกต่างจากประเทศอื่นจริงนะทีนี้กลับมาที่คำถามถ้าสิงคโปร์พื้นที่ใหญ่เท่าไทยจะเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะน้องๆญี่ปุ่นเลยแหละเพราะคุณภาพของผู้คนคือคำตอบในขณะที่บางท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วเกาหลีเหนือเวียดนามทิเบตมองโกเลียนับด้วยไหมความคิดนี้เขาก็มาตอบกลับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็เจริญทางด้านเทคโนโลยีทหารนะเขาสามารถยิงจรวดได้เองสามารถผลิตอาวุธได้เองแบบไฮโดรเจนบอมย่อส่วนได้เองเวียดนามก็ประสบความสำเร็จในการชนะอเมริกาในสงครามแบบเด็ดขาดแบบที่ประเทศอื่นๆก็ไม่เคยทำได้มาก่อนก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดนึงที่ประเทศอื่นๆก็ทำตามไม่ได้โอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับสิงคโปร์พูดถึงเปรียบเทียบกับไทยบ้านนิดหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมาพูดคุยกันต่อ